ถ้าย้อนกลับไปก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราถอดบทเรียนเหตุการณ์โศกนาฏกรรมคล้ายๆแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งหลายคนอาจจะพูดว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์ยิงไม่บ่อยหรอกนะครับแล้วคำว่า mass shooting ตามนิยามหรือ definition แล้วต้องใช้อาวุธสงครามต้องมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนขึ้นไปแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์แค่นี้หลายคนก็บอกว่ามันสะเทือนขวัญสะเทือนใจแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจและไม่ควรจะเกิดขึ้นมากพอแล้วดังนั้นขออนุญาตพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปและคุณผู้ชมตั้งคำถามพร้อมๆกันนะครับว่าจริงๆแล้วไม่บ่อยจริงหรือในประเทศไทยเพราะถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วปี65ก็มีถึง2เหตุการณ์ใหญ่ๆ6 ตุลาคมถ้าจำกันได้ที่หนองบัวลำพูครับจำได้ไหมครับที่มีคนร้ายก่อเหตุใช้มีดแล้วก็ปืนยิงเจ้าหน้าที่อบต.อุทัยสวรรค์ที่หนองบัวลำพูจากนั้นก็ใช้มีดและปืนทำร้ายนักเรียนและครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับที่อบต.อุทัยสวรรค์เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต37คนได้รับบาดเจ็บอีก10คนก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะยิงตัวเองเสียชีวิตนี่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครั้งหนึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นแค่ประมาณ1เดือนครับก็ปี65เหมือนกันก็มีเหตุการณ์ยิงในค่ายทหารวันที่14กันยายนก็มีทหารนายหนึ่งใช้อาวุธปืนกราดยิงเพื่อนร่วมงานภายในกรมยุทธศึกษาทหารบกเหตุการณ์นั้นมีคนเสียชีวิต2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายแต่ว่าเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุถูกจับดำเนินคดีนะครับย้อนกลับไปปี64ครับเกิดเหตุยิงผู้ป่วยนะครับในโรงพยาบาลสนามชายรายหนึ่งใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อย่านลาดพร้าวก่อนจะบุกเข้าไปยิงผู้ป่วยโควิดภายในโรงพยาบาลสนามจังหวัดปทุมธานีเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต2รายผู้ก่อเหตุถูกจับดำเนินคดีแล้วก็ย้อนกลับไปเหตุการณ์ทหารคลั่งครั้งใหญ่ปี63 8 กุมภาพันธ์ที่โคราชครับทหารนายหนึ่งใช้ปืนยิงผู้บังคับบัญชาและญาติก่อนจะหลบหนีเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็บุกไปที่ห้างดังกราดยิงผู้คนตามรายทางเขาใช้ปืนยิงผู้คนในห้างสรรพสินค้าเหตุการณ์นั้นก็มีคนเสียชีวิต31รายบาดเจ็บอีกร่วม58รายก่อนที่ผู้ก่อเหตุที่เป็นทหารจะถูกวิสามัญเสียชีวิตหรือถ้าย้อนกลับไปปี50ก็เกิดหนุ่มคลั่งนะครับเป็นผู้ชายวัยเพียงแค่20ปีตอนนั้นใช้อาก้าติดกล้องเลเซอร์กราดยิงพ่อค้าทุเรียนตำรวจและรปภในตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีก่อนที่มือปืนจะถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญเช่นเดียวกันจากการสอบสวนณตอนนั้นนะเมื่อ16ปีที่แล้วปี50คนใกล้ชิดบอกว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมชอบเล่น Counter Strike แล้วก็เกมต่อสู้ทางยุทธวิธีระหว่างทีมผู้ก่อการร้ายกับทีมผู้ต่อต้านผู้ก่อการร้าย Special Force แบบนี้เป็นต้นเหตุการณ์นั้นก็มีคนเสียชีวิต3คนและผู้ก่อเหตุก็ถูกวิสามัญเสียชีวิตเหมือนกันค่ะ